สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันจันทร์ที่17พฤษภาคมนะคะ IRS นะคะประกาศเกี่ยวกับการจ่ายเงินใช้ Child Tax Credit นะคะว่าจะมีการจ่ายเงินออกไปวันไหนนะคะ Child Tax Credit ตัวนี้นะคะก็คือตัว 3,000 เหรียญแล้วก็ 3,600 เหรียญ นะคะที่ออกมาเป็นกฎหมายแล้วนะคะซึ่งก็คือออกมาพร้อมกับไอตัวแพ็กเกจเงิน Stimulus Check รอบที่3ที่ผ่านมานะคะแต่เขาเพิ่งจะมาประกาศในการจ่ายเงินนะคะก็คือเขาจะเริ่มจ่ายประมาณวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะให้กับบุคคลนะคะที่มีลูกอายุอยู่ระหว่างนะคะ6ถึง17ปีนะคะจะได้รับนะคะ 3,000 เหรียญต่อปีแต่จะจ่ายเป็นรายเดือนเดือนละ250เหรียญ นะคะแล้วก็คนไหนนะคะที่มีลูกนะคะต่ำกว่า6ขวบนะคะก็จะได้รับเงิน 3,600 เหรียญต่อปีนะคะจะจ่ายเดือนละ300เหรียญต่อเดือนนะคะคือ2ตัวนี้นะคะเขาจะจ่ายจนถึงธันวานะคะแล้วก็อีกครึ่งนึงนะคะเขาก็จะไปจ่ายปีหน้านะคะทุกคนใช้ Child Tax Credit ตัวนี้นะคะก็คือมันอนุมัติแล้วนะคะเป็นกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะคะก็เหลือแค่เขาจะมีการสั่งจ่ายออกมานะคะก็คือเขาประกาศว่าน่าจะเป็นวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะคือเงินส่วนนี้นะคะเขาก็จะจ่าย1ปีนะคะแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มเติมหรือเปล่าอันไม่แน่ใจนะคะเพราะเห็นเขาพูดกันอยู่ว่าอยากจะให้มีถึงปี2025นะคะแล้วก็วันนี้นะคะเป็นวันที่17พฤษภาคมนะคะทุกคนคนไหนนะคะที่ยังไม่เสียภาษีปลายปีนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะทุกคน IRS เขาก็ประกาศนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายเดดไลน์นะคะทุกคนคนไหนที่ยังไม่เสียภาษีนะคะก็ไปทำการเสียภาษีด้วยนะคะทุกคนวันนี้ก็ตอนนี้ก็ดึกแล้วนะคะทางวันก็คิดว่าทุกคนคงเสียภาษีแล้วหรือวันว่านะคะทาง IRS เขาก็ประกาศมานะคะว่าเดดไลน์นะคะวันนี้17พฤษภาคมนะคะทุกคนต่อไปนะคะก็มาดูว่ารัฐไหนนะคะที่มีการจ่ายโบนัสนะคะให้กับคนนะคะที่จะกลับไปทำงานนะคะตอนนี้ก็มีที่เพิ่มเข้ามาก็จะมีประมาณ 2-3 รัฐนะคะที่เขาจะจ่ายโบนัสให้กลับไปทำงานนะคะทุกคนมาดูกันว่ามีอันไหนบ้างนะคะแอริโซนานะคะจะจ่ายโบนัสถึง 2,000 เหรียญเลยนะคะให้กลับไปทำงานนะคะลุยเซียนานะคะจะจ่ายโบนัสประมาณ 1,000 เหรียญ นะคะในการกลับไปทำงานนะคะมอนทานาอย่างที่เรารู้นะคะ 1,200 เหรียญ นะคะเซาท์แคโรไลนานะคะก็ประมาณ 1,200 เหรียญ นะคะคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่วันลงไปก็คือมีทั้งหมดประมาณ15รัฐนะคะที่จะหยุดจ่ายเงิน Unemployment Benefit นะคะตอนนี้นะคะมีเพิ่มมาเป็น18รัฐนะคะเดี๋ยววันจะขึ้นให้ดูนะคะว่ามีรัฐไหนบ้างนะคะก็จะมีแอริโซนานะคะอาร์คันซัสจอร์เจียไอดาโฮไอโอวามิสซิสซิปปีมิสซูรีมอนทานานอร์ทดาโคตาโอไฮโอเซาท์แคโรไลนาเซาท์ดาโคตาเทนเนสซียูทาเวสต์เวอร์จิเนียแล้วก็ไวโอเมงนะคะไวโอเมงก็เป็นที่วัดรักที่วันอยู่นะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ละสเตทก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะบางสเตทก็อาจจะหยุดจ่ายประมาณมิถุนานะคะบางสเตทก็จะหยุดจ่ายประมาณกรกฎาคมนะคะพูดถึงว่าเงิน300เหรียญต่อวีคนะออกมาเป็นกฎหมายแล้วเนาะจำได้ไหมมันออกมาพร้อมกับเงินสติมูลัสเช็ครอบที่3นะคะที่เขาจะจ่ายถึงประมาณวันไหนนะ29สิงหาไหมคือออกมาเป็นกฎหมายแล้วนะถ้าเกิดว่าทางสเตทนี้หยุดจ่ายเนี่ยมันจะผิดกฎหมายไหมอ่ะเพราะว่ามันออกมาเป็นกฎหมายแล้วอ่ะเนาะแต่ก็อย่างว่านะประธานาธิบดีนะคะเขาตามข่าวนะคะแกบอกว่าถ้ามีการออฟเฟอร์งานแล้วคุณไม่เทคจ็อบนะคะคุณก็จะมีสิทธิ์เสียนะคะการได้รับเงิน unemployment benefit นะคะเพราะนั่นก็ถือว่าเป็นกฎหมายนะคะคือถ้าคุณไม่มองหางานนะคะแล้วก็ไม่มีการสมัครงานใดๆเลยนะแล้วก็ไม่มีการเสิร์ชหางานหรือสมัครงานทุกอย่างนะคะคุณก็จะไม่มีสิทธิ์รับเงิน unemployment benefit นะคะตามข่าวนะคะทุกคนอีกอย่างนะคะตอนนี้ทางอเมริกานะคะเขาก็มีการฉีดวัคซีนเนาะก็สามารถจะกลับไปทำงานได้แล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างบริษัทไฟเซอร์นะคะก็มีการฉีดวัคซีนให้กับเด็กๆแล้วนะคะแล้วก็พ่อแม่ก็ไม่มีเหตุผลว่าจะต้องอยู่บ้านเพื่อจะดูแลลูกนะคะเพราะว่าเขาทางโรงเรียนเขาก็มีการ
ฉีดวัคซีนก็คือลูกๆก็สามารถไปโรงเรียนได้แล้วอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างบริษัทต่างๆนะคะก็มีคนฉีดวัคซีนแล้วนะคะเหตุผลที่คุณบอกว่าเออไม่อยากกลับไปทำงานเพราะว่ากลัวโควิดนี่มันก็อาจจะไม่ได้เป็นเหตุผลที่คุณจะปฏิเสธการไปทำงานนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทำไมเขาถึงหยุดจ่ายเงิน unemployment benefit นะคะอ๋อนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะตามข่าวนะคะทุกคนที่เขาพูดมานะคะอย่างว่านะตามข่าวนะคะทุกคนก็จะเป็นนานาจิตตังนะคะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้วันก็มาแค่นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ